ทาไลแบงคอกจัดงานโพทาไลเวดดิ้งแฟร์2023 Ring the Bells ชวนคู่รักพร้อมลั่นระฆังวิวาสุดโรแมนติกโพทาไลแบงคอกอาณาจักรเพื่อการพักผ่อนเต็มรูปแบบหนึ่งเดียวในกรุงเทพจัดงานโพทาไลเวดดิ้งแฟร์2023 Ring the Bellsเปิดบ้านต้อนรับคู่รักที่กำลังจะเข้าสู่ประตูวิวาสุดโรแมนติกแบบจัดเต็มโดยจำลองบรรยากาศงานแต่งงานภายใต้คอนเซ็ปต์ Ring the Bells ตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งงานอย่างมืออาชีพแบบครบวงจรบนพื้นที่จัดงานกว่า8ไร่ที่ถูกสร้างสรรค์มาเพื่อให้บ่าวสาวได้สัมผัสบรรยากาศชวนฝันผมเองกับเฟียสก็เราเป็นลูกค้าอยู่แล้วด้วยก็คือเฟียสเองก็ตั้งใจที่จะแต่งที่นี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็เหมือนคุยตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนที่คบกันมาได้ช่วงนึงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออที่นี่สวยอะไรเงี้ยแล้วก็พอผมขอเขาก็เลยได้มีโอกาสมาดูสถานที่จริงที่นี่อะไรเงี้ยก็ประทับใจครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็ประทับใจน้องแจนเขาเรียกเซลเหรอเป็นใช่ไหมน้องแจนนะครับคือดูแลดีมากแล้วก็ไม่เคยเขาเรียกอะไรขอความร่วมมืออะไรไปเนี่ยน้องเขาจัดการให้หมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจสถานที่ประทับใจแล้วมาเจอคนดูแลที่ดีอีกอะไรเงี้ยก็เลยแบบประทับใจมากครับผมก็เลยชอบเลยแล้วก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานในวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติครับค่ะก็เหมือนกันคือตอนแรกอ่ะที่เฟย์ชอบพี่เนี่ยคือเฟย์ชอบแบบประเพณีไทยๆที่แบบที่นี่มีแบบล่องเรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกคุณซอว่าเอออยากแบบอยากทำเป็นไทยๆเพราะเราเป็นพวกสักหญิงไทยอ่ะหญิงไทยใจงามอะไรประมาณนี้แล้วพอมาดูปุ๊บอ้าวน้องแจนก็แบบว่าพี่เฟสคะมาที่นี่ดีกว่าอันนี้คือที่ที่ทำใหม่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบน่าจะเหมาะอะไรเงี้ยพอมาดูปุ๊บเออชอบตั้งแต่ทางเข้ามาก็รู้สึกว่ามันโป่งแล้วมันดูแบบเออมันเป็นฟิลเราอ่ะเราชอบฟิลที่แบบว่าไม่ต้องไปแออัดกันอยู่ในห้องคือเราอยากให้เพื่อนเราอ่ะมาแล้วสนุกด้วยแล้วก็แบบไม่อึดอัดอะไรเงี้ยมีหลายแล้วเดี๋ยวนี้คนเราชอบถ่ายรูปใช่ไหมคะคือที่โพทาไลก็ตอบโจทย์ในเรื่องของสถานที่ในการถ่ายรูปในการปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้วางไว้ประมาณ 1,000 นะมั้ยประมาณ 1,000 คนครับประมาณ 1,000 ใช่ครับก็เลยนี่คือเป็นเหตุผลนึงด้วยที่เลือกที่นี่ด้วยครับเพราะโดยสถานที่เขากว้างขวางโอโถมากมันรับคนได้เยอะแล้วก็คือผมเองคือเหมือนกับถ้าในวงการฟุตบอลในวงกีฬาก็ทุกคนก็รอคอยให้ผมแต่งงานแล้วก็อยากจะมาร่วมงานผมอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเราอยู่วงการฟุตบอลมานานก็คิดว่าเพื่อนๆหรือผู้ใหญ่ก็เยอะครับก็เลยต้องคิดว่าต้องเป็นที่นี่ที่รับรองพวกเขาได้ทุกคนอะไรเงี้ยกับพื้นที่แปดไร่ทั้งหมดเราใช้ครบเลยค่ะต้องใช้ครบค่ะน่าต้องใช้ครบครับไม่ที่รีซอบอกว่างานแต่งขอไม่เอาอะไรที่เกี่ยวกับฟุตบอลเลยขอให้ออกมาจากสนามฟุตบอลบ้างอะไรเงี้ยแล้วทุกคนรู้แล้วผมเป็นนักกีฬาไม่จำเป็นต้องกีฬาทั้งหมดตลอดเวลาก็ได้ตอนแรกมาถึงพอไทยบอกว่าเอ๊ะทีมเอาฟุตบอลไหมคะคุณรีซอเอาเป็นแบบมีฟุตบอลคุณรีซอบอกไม่เอาเลยที่เป็นฟุตบอลขอหยุดฟุตบอลก่อนบางคนก็แนะนำแบบว่าไปราชมังไหมไปอะไรเงี้ยไหมให้ออกมาจากฟุตบอลบ้างอะไรครับครับให้แขกแบบเราไม่ฟิกเรื่องสีเลยมาสีสันเลยค่ะเพราะแบบอยากได้แบบเป็นสีสันมาเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่สาวๆก็อาจจะเป็นดัชเชสหน่อยครับมีหมวกเป็นเจ้าหญิงเคสอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นก็แต่ก็จะเน้นเป็นคาลิฟูเพราะมันสถานที่มันเอื้อด้วยนะคะคือแบบแล้วเราก็มีเพื่อนๆเป็น LGBT เออใช่ไหมคะเราก็แบบ LGBT, ย้ายเขาเออใช่เขาแบบเต็มที่กันมาเลยเพราะบางคนนี่ขู่เฟซแล้วนะบอกถ้าวันจริงเจ้าสาวไม่สวยนี่โดนฆ่านะคะ เขาพร้อมที่จะมาฆ่ากันเลยระวังดอกครับประมาณ 80% นั่นเนาะใช่คือเราอยากให้มันทุกอย่างมันเรียบร้อยไปล่วงหน้าเลยครับเราจะได้ไม่ต้องไปชุกถูกใกล้ๆอย่างเงี้ย แต่ก็ยังเหลือตอนนี้ถ้าจะเหลือจริงๆก็เริ่มเป็นเรื่องของการ์ดเชิญเพราะเราไม่อยากทำล่วงหน้านานเพราะเดี๋ยวแจกเร็วเนี่ยเขาลืมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะไปแจกใกล้ๆหน่อยสักเดือน2เดือนอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นนอกนั้นก็แทบจะเรียบร้อยเกือบหมดแล้วนะค่ะก็จะ12พฤศจิกายนค่ะ12ครับผมเช้าเย็นเลยคือตอนแรกเราจะเป็น19แต่พอดีสถานที่ไม่ได้เพราะว่าที่โพทาไล19เต็มเต็มเพราะว่า19นี่คือเลิกดีใช่ครับแต่ว่าก็เราก็เข้าใจเพราะว่าบางคนเขาจองข้ามปีเลยค่ะยิ่งโพทาไลนี่เขาต้องข้ามปี เพราะว่าตอนที่เรามาดูนี่เขาบอกว่า5คิววันเราคัดจากวันที่19ลงมาก็คือให้หมอดูเลิกอีกก็เลื่อนมาเป็น12พฤศจิกา
ก็แจ้งทางคุณแจนว่าเป็น12คุณแจนบอกติด5คิวครับพี่เฟียสถ้าเราจองก่อนเลยใช่แต่ว่าพอดีน้องแจนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเคลียร์ให้แล้วคุยให้ก็สรุปก็คือได้12พฤศจิกายน12นี่ก็คือก็ยังอยู่ในเลิกงานยามยังดีอยู่ครับใช่ครับยังอยู่ในเลิกใช่ครับทั้งปีมี2วันด้วยค่ะ19กับ12ถ้า12ไม่มีก็คงไม่ได้แต่งอีกแล้วต้องข้ามปีว่าสมมติถ้า